สวัสดีครับจากช่องเคอร์เสี่ยวนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเพื่อนๆอีกแล้วข่าวประจำวันนี้นะครับได้แก่มือถือ Moto G72 ตอนนี้ก็ได้วางขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ประเทศอินเดียในราคา 18,999 บาทถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 8,700 นะครับตัวสเปคที่ให้มานะครับเป็น 6.5 นิ้วจอ Full HD 120Hz เลย CPU เป็น Helio G99 แรม ให้ 6 ROM 128กล้องหลัง3ตัวนะครับมี108ล้านด้วยแล้วก็8ล้านแล้วก็2ล้านกล้องหน้า16ล้าน 4G ลำโพงคู่นะมีช่องหูฟัง 3.5 แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ด้วยส่วนประเทศอื่นและประเทศไทยนะครับจะวางขายหรือเปล่าเดี๋ยวแฟนๆ Motorola ต้องรออัปเดตข้อมูลอีกทีนะครับส่วนข่าวที่2นะครับจะเป็นเกี่ยวกับ Apple เลยอันนี้คือผลทดสอบ Apple A16 Bionic มาแล้วแรงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับซึ่งมีการคำนวณนะครับสำหรับ Apple A15 แล้วก็ A16 มาเทียบกันนะครับผลก็คือ A15 ได้ 3,206 นะครับส่วน A16 เนี่ยได้ 3,359 ซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแรงขึ้นมาแค่ 2% เท่านั้นส่วนข่าวที่3นะครับสเปค Infinix Zero Ultra กล้อง200ล้านพิกเซลมาพร้อมกับชิป Dimensity 920ชาร์จไว180วัตต์เลยในราคา 19,300 บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่ารุ่นนี้คุ้มจริงๆครับสำหรับสเปคที่เขาให้มาตัวนี้ให้แรมมา8รอม256เลยกล้อง3ตัวมี200ล้านพิกเซลด้วยแล้วก็13แล้วก็2ล้านกล้องหน้าให้มา32ล้านเลยแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว180วัตต์ประเด็นคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่ารุ่นนี้ตีตลาดบ่อยในฐานลูกค้าไทยนะครับอาจจะมีสิทธิ์ได้เจอตัวนี้วางขายก็เป็นได้ครับข่าวที่4นะครับ Apple Watch Series 7ระเบิดไม่ทราบสาเหตุนะครับมีข่าวมาว่าประเทศรายนึงนะครับพบปัญหา Apple Watch Series 7นะครับเครื่องร้อนอย่างผิดปกติจนระบบแจ้งเตือนนะครับว่าให้ปิดเครื่องจึงได้ติดต่อไปยังฝ่ายสนับสนุน Apple นะครับเพื่ออธิบายสถานการณ์ซึ่งมีการโอนสายมายังระหว่างเจ้าหน้าที่หลายๆคนนะครับสุดท้ายก็จบที่คำแนะนำว่าอย่าแตะต้องนาฬิกาจนกว่าจะได้รับผลตรวจสอบจากบริษัทซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิบัติตามนั้นเช้าถัดมานะครับ Apple Watch Series ก็กลับมาร้อนกว่าเดิมเมื่อหยิบขึ้นมาหน้าจอก็แตกทันทีเลยต่อด้วยควันฟุ้งขโมงไปทั่วห้องเลยนะครับแล้วก็ระเบิดในเวลาต่อมาแต่โชคดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีแต่โซฟาที่เสียหายเพียงเล็กน้อยจากรอยไหม้แต่สาระสำคัญอีกประการนึงก็คือ Apple ได้ขอร้องลูกค้าเซ็นสัญญาเอกสารว่าจะไม่แพร่ภัยเรื่องนี้ออกไปแม้สุดท้ายจะถูกปฏิเสธก็ตามข่าวที่5 Samsung เปิดโฉม Galaxy Gift ครั้งใหญ่มอบประสบการณ์การใช้งานต่อเนื่องยาวนาน10ปีโดยทาง Samsung นะครับได้จัดเต็มพิเศษให้กับลูกค้า Samsung เท่านั้นผ่านพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ชั้นนำกว่า100แบรนด์แล้วก็แจกส่วนลดอีก 500,000 สิทธิ์ต่อเดือนด้วยเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการดูแลลูกค้าอย่างดีมาเสมอพร้อมกับมาอย่างยิ่งใหญ่กับงาน Thailand Mobile Expo 2022ครับโดยมีการจัดบูธอย่างใหญ่เลยในงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคมนี้นะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้วันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบข่าวสารของผมแนวนี้เลยวันต่อวันเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ